แรกนะคะเรียกว่าเอาใจแฟนคลับณเดชน์ยาย่าให้ได้ฟินกันไปเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะเมื่อวานนี้นะคะทั้งคู่ออกงานอีเวนต์แต่คนละงานกันค่ะเราจะไปถามเรื่องวันเกิดน้องยาย่าที่พี่ณเดชน์ทรงเนี้ยละค่ะหน้ามาเปียกเนี่ยค่ะออกยกเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดน่ารักกุ๊กกิ๊กเป็นแบบเล็กๆแต่อบอุ่นนะคะก็ยังความกระปราบปลื้มใจแก่น้องยาย่านะคะซึ่งสิ่งสำคัญเลยหลายคนอยากรู้ว่าพี่ณเดชน์พี่แบรี่ให้ของขวัญอะไรน้องยาย่าบอกเลยค่ะว่าเป็นของที่มีสิ่งเดียวในโลกอันลิมิเต็ดสุดๆแต่ว่าจะเป็นอะไรยังไงนั้นนะคะไปฟังความรู้สึกนะคะน้องยาย่าแล้วก็พี่ณเดชน์ต่อกันไปเลยค่ะแต่คนละงานนะแต่ออกวันเดียวกันจัดไปเลยค่ะเป็นรูปหนูที่เขาเคยถ่ายแล้วเขาแบบทำลายปริ้นเองทำปริ้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเสื้อเองชื่นใจค่ะจะมีโอกาสได้ใส่จะมีโอกาสใส่ไหมคะใส่ใส่อยากกินข้าวกับแม่แม่พี่ณเดชน์แบบเอาง่ายๆกินแบบว่าอาหารไทยอร่อยไม่รู้จะให้อะไรดีก็เลยเราทำเสื้อดีกว่าแต่ว่าทำยังไงที่จะไม่ให้แบบเสื้อคือเสื้อปกติทั่วไปก็ไปสั่งบล็อกมาเองสกรีนเองครับทำเองทุกอย่างเลยยากไหมคะไม่ยากครับผมไม่ยากทำไม่ยากแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มทุนคือปกติการทำบล็อกเนี่ยมันก็ราคาประมาณก็หมื่นกว่าบาทใช่ไหมแล้วว่าเราทำแค่ตัวเดียวจริงแต่ว่าเราก็เก็บบล็อกไว้เผื่ออนาคตเราได้ใช้ประโยชน์ตัวเดียวในโลกครับนี่คือทำด้วยใจเลยก็ทำด้วยใจครับแต่เขาคงใส่ให้อยู่แล้วแหละครับผมเมื่อกี้เพิ่มไหมคะว่าให้เราใส่ด้วยบ้าไม่ครับไม่ครับอันนั้นเป็นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดครับผมเฮ้ยดีใจอ่ะดีใจเขาไม่ได้ให้เจมส์ให้น้องยาย่าโอ้โหดีใจมากนะเด็กทอผ้าเองได้ฉันก็คงทอผ้าให้ด้วยให้มันเสร็จสับทีเดียวเชียวแล้วบล็อกนี่เก็บไว้เลยค่ะพี่ณเดชน์ไม่ใช่แค่ทำให้ตัวเองนะคะรองานแต่งเลยค่ะเพราะว่าคู่นี้ดิฉันก็เชียร์นะคะดิฉันก็ฟันธงไปเลยว่าน่าจะได้แต่งนะได้ทำแจกเป็นของชำร่วยกับแฟนคลับนะคะจริงๆน่ารักจริงๆเลยนะคะ